เทียบระหว่างอ้อยไฟไหม้กับตัดสดในตัดง่ายกว่ากันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันก็ได้อ้อย200 กับ 300 200กว่า300 200กว่าครับผมของการเผาอ้อยนี้เป็นยังไงบ้างครับกำลังทางนายกดูเรื่องนี้ยังไงครับเกี่ยวเรื่องเผาอ้อยนั้นตอนนี้เนี่ยในส่วนของจังหวัดสระแก้วนะครับมีการเผาตัดอ้อยสดอยู่ตอนนี้ประมาณ13% นะครับแล้วก็มีอ้อยไฟไหม้อยู่60%คือเราเองนะฮะทางสมาคมชาวไร่อ้อยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรามีแผนนะครับนำเสนอไป5 ปีที่เราจะต้องแก้ไขนะครับในเรื่องการเผาอ้อยเพราะว่าส่วนหนึ่งเรามีงบประมาณของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับปีประมาณ2,000 ล้านบาทแล้วก็จัดสรรให้50โรง